น้องชมพู่เออชมพู่ต้องบอกนะครับน้องชมพู่เนี่ยน่ารักมากมีลูก2คนแล้วตอนนี้ครับผมเอ้ยคนละชมพู่ละผมได้คุยสายตรงกับลุงพลแล้วเฮ้ยโอ้โหคุยลุงพลด้วยเหรอลุงพลว่าไงครับยอมรับว่าเป็นคนอุ้มชมพู่มาเหรอแล้วอุ้มชมพู่ขึ้นรถครับมาขายที่ตลาดไทยเพราะว่าชมพู่ช่วงนี้ราคาดีเหลือเกินครับเอามาเนี่ยมาแล้วจะได้มาแล้วครับโอ้ตูดครับตูดครับเที่ยจนยังไงเฮ้ยนายกพูดเที่ยได้ไงคุณไม่ได้นายกเขาเป็นนายกก็ด่าใครไม่เล่นอ๋อได้สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนครับสวัสดีพี่น้องคนไทยที่รักที่เคารพนะสวัสดีที่ทำไมมีอะไรกันนะอะไรร้องอะไรกันเขาร้องเพลงฉ่อยครับท่านมาฉ่อยฉ่อยเฉยเฉยอะไรกันเป็นการอนุรักษ์ของไทยเอาไว้แล้วทำไมร้องแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ทำให้เด็กๆได้ดูแล้วก็ฝึกของไทยเอาไว้ฝึกของที่ใดท่านร้องได้ไหมฮะทำไมร้องสะท้อนได้ไหมท่านได้ครับนิดนึงฮะได้เออเสียงดีเว้ยอย่าไปร้องเราจะทำตามสัญญาเดี๋ยวท่านมันขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะเดินสายตรงนี้ช่วงนี้ก็ดูแลประชาชนพี่น้องประชาชนโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้เมื่อกี้อะไรไปมาอะไรโหลดได้ยังไหวเปล่าเพิ่งเจอวันนี้โหลดได้ยังฮะโหลดได้ยังอะไรโหลดแอปไทยชนะเหรอครับโหลดได้ยังไหวเปล่าโหลดอะไรฮะโหลดไหวเปล่าอะไรเอาก่อนไหมไม่ใช่ครับผมจำได้ผมจำหน้ามันได้รู้ซะด้วยนะคุณให้คนอื่นเขาไม่รู้ไปหลอกผิดคนแล้วอันนี้เขารู้ฮะรู้เหรอนะขอให้มีความสุขมากมีอะไรถามผมเปล่าก็ดีใจกับว่าตอนนี้ที่ท่านได้มีโครงการเราชนะมาประชาชนรู้สึกว่าดีใจมากเลยครับดีใจทุกคนนะครับนะฮะขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ดีใจกับโครงการดีๆที่ผมมีให้ทุกคนนะพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับยินดีอยู่ดีนะครับผมคืนเงินมือครับครับขออีกรอบหนึ่งฮะท่านขอได้ทีเดียวผมได้ทีเดียวผมพูดทีเดียวพูดเลยครับอะไรพูดเลยครับพูดอะไรอันนี้เขามาจากตัวแทนพูดอะไรมึงพูดอะไรมึงอ่ะพูดอะไรมึงอ่ะพูดอะไรเดี๋ยวถ้าท่านนะปัญญาอ่อนหรือเปล่าเขาเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลศรีธัญญาครับอ๋อเป็นศรีธัญญาอะไรบ้าใช่ไหมบ้าใช่ไหมมึงกับบ้ามึงเฮ้ยนายกเฮ้ยนายกไปมึงกับท่านได้ไงเมื่อวานนี้ฮะนี่เมื่อวานนี้จับติดคุกเลยนะเว้ยเมื่อวานนี้เมื่อวานยังไงพ่อมันจะต่อยตกน้ำเลยครับเมื่อวานนี้ไอ้กายเจ้าอาดไอ้นั่นภาษาอะไรกันนายกครับท่านจะกลัวอะไรท่านเหรอครับกลัวขนาดพ่อมันยังต่อยเลยถูกต้องครับโอเคอ่านก็โอ้มีอ่านคอมเมนต์ด้วยเขาว่าไงว่าไงฮะไรสมุจิไรบุเทเออนี่เขาว่าอะไรนี่เขาว่าอะไรอ่านฮะอ้าวใครมันคนติงต้องนี่ว่าไรสุดครับใครเอ่ยใครเอ่ยไรนะพี่นี่มันคนบ้าทำไมพิมพ์มาไม่รู้เรื่องเลยคุณให้คนแบบนี้นะมาดูแลประเทศหรือยังไงนะผมก็ดูแลผมก็ดูแลมีใครมาถามอะไรเมื่อกี้จะถามอะไรผมเมื่อกี้จะถามอะไรผมว่าอะไรโควิดอะไรสำคัญมากครับโควิดตอนนี้เริ่มหายไปหรือยังครับตอนนี้โควิดก็ตอนนี้ก็โอเคไงก็ปกติไงโควิดปกติปกติอะไรครับยังติดกันอยู่เลยทุกวันนี้ก็ติดกันปกติถ้าไม่ติดอ่ะผิดปกติท่านกลับมาอยู่ตรงนี้ฮะยืนยังไงกลางนี้ฮะประชาชนได้รู้ว่ามีสิทธิ์จะหายจากประเทศไทยไหมฮะโควิดหายครับผมจะทำให้โควิดหายไปนะพี่น้องประชาชนมั่นใจได้เลยครับผมจะให้ไม่มีนะเราจะไม่มีผมจะนำเข้าไปอย่างเดียวนะครับไอ้พี่น้องกูพูดอะไรเนี่ยพูดดีแล้วเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนี่ท่านยังวัคซีนวัคซีนเป็นไงฮะได้ลองฉีดหรือยังครับเราฉีดแล้วก็ฉีดวัคซีนนะฮะฉีดวัคซีนแล้วใครก็ถ้าได้ฉีดนะก็ต้องไปฉีดรอบสะดือนะครับเดี๋ยวมันคนละอันครับอันนั้นพิษสุนัขบ้าแล้วครับท่านฮะเขาจะคนบ้านก็ฉีดได้ไงเพราะว่าฉีดยิ่งฉีดเยอะเนี่ยยิ่งป้องกันเยอะหลายคนก็จะดีหลายคนจะได้ป้องกันครับมีอะไรถามไหมถามอะไรผมไหมเซ็มเซ็บฮะเขาถามเขาว่าให้ฉีดกี่เข็มสี่ห้าเข็มมันตอบแล้วมันตอบแล้วตอบได้ถามเหรอเลยไงเขาถามว่าจะฉีดทีละกี่เข็มฉีดอะไรห้าเข็มฉีดอะไรสี่ฮะเป
กูสี่อะไรสี่สี่มึงอะไรอะไรใจก็ตายใจใจเยี่ยมไม่ให้กูใจตายเมื่อกี้อะไรผมนายกครับจะกระถามว่าโครงการต่อไปจะทำอะไรกับประชาชนฮะผมก็จะให้ตัวพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีนะบางคนถามว่าเรือดำน้ำผมซื้อมาทำไมสำคัญมากซื้อมาทำไมฮะพี่น้องประชาชนนะครับอย่าเห็นว่ามองข้ามไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอีกปีสองปีนะเห็นไหมน้ำท่วมเห็นไหมไม่มีอะไรกินกันผมซื้อเรือดำน้ำมาเพื่อจะหาหอยแครงหอยแมงภู่ให้กินกันครับผมจะประชาชนให้กินหอยแมงภู่ได้แล้วเกี่ยวกับคดีความตอนนี้ที่มาแรงตอนนี้นะฮะอะไรมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรเกิดจากนี่ไงนะเนี่ยเว็บไปเนี่ยเราฝากพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ผมจะมีวัวเกียร์ไปบางคนถามว่าโป้เป็นไงเป็นไงตอนนี้เป็นไงโป้เป็นไงได้ประกันตัวไหมฮะได้เป็นไงอ่ะเสียดายมากเลยผมเสียดายมากไม่น่าจับไปเลยทำไมล่ะครับผมเล่นเว็บมันอยู่จะเล่นเพื่ออะไรฮะเล่นเพื่อนจี้จะรู้ไงว่าผมจะสืบไงว่าจริงหรือเปล่ามันเล่นเว็บนี้จริงหรือเปล่าเพื่อจะแยกตาเป็นไงแล้วได้หรือเสียครับเสียของท่านมันคนละเว็บกันของท่านอีกเว็บหนึ่งแล้วท่านเป็นเกมของท่านเป็นเกมใช่ไหมใช่เป็นผมเป็นเกมหลวงจู้สบายดีไหมฮะหลวงจู้คือใครอ่ะไอ้นี่ก็ถามด้วยเผื่อหลวงจู้สมชายหัวไอ้นี่คนสมชายไงฮะสมชู้สมชายไหนก็หลักฐานไม่มีเขาก็สบายไปสบายไปแล้วยังไงถามอะไรลุงคุณน้องชมพู่ชมพู่ต้องบอกครับน้องชมพู่เนี่ยน่ารักมากมีลูกสองคนแล้วตอนนี้ครับผมเอ้ยคนละชมพู่ละชมพู่อรยาก็น่ารักมากเป็นการยอมรับแล้วครับว่านะผมได้คุยสายตรงกับลุงพลแล้วเฮ้ยโอ้โหคุยลุงพลด้วยเหรอลุงพลว่าไงครับยอมรับว่าเป็นคนอุ้มชมพู่มาเหรอแล้วอุ้มชมพู่ขึ้นรถครับมาขายที่ตลาดไทยเพราะว่าชมพู่ช่วงนี้ราคาดีเหลือเกินครับครับชมพู่ไหนฮะชมพู่มะเหมี่ยวขายชมพู่ชมพู่มะเหมี่ยวใช่มั้ยที่ว่าถามชมพู่ไหนท่านเนี่ยนายกจริงนายกปลอมเนี่ยผมไม่ได้จริงผมขอโทษเสื้อมาใส่เป็นนายกเลยฮะใส่เลยนายกตัวจริงเขาอยู่นี่ใส่เสื้อเอาเสื้อแขนใส่มาเขาใส่แล้วเป็นนายกเลยเหรอใส่เป็นนายกเลยโอ้ยใส่เออจริงคนบ้าคนบ้าเดี๋ยวไม่ได้ป้าไม่ได้อ่ะพูดครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับดอกไม้ครับท่านนายกครับเกี่ยวกับคดีความเนี่ยคดีความนี่ใส่สินไอ้ยาไอ้เนี่ยไอ้เยอะแค่ไหนไอ้เยอะนะไม่ไกลกูไม่ใช่นักข่าวนักข่าวอะไรอ่ะนักข่าวหันหน้าดูครับเกี่ยวกับโควิดเฮ้ยที่จะให้โควิดจะรักษาหายไหมครับอันนี้ใช้โควิดนะครับอันนี้ใช้ไควิดนะครับใช้อกข่าววัคซีนหาได้ไหมฮะไม่ใช่ฮะดอนเมืองดอนเมืองอยู่วัคซีนที่ดอนเมืองนี่ครับโอ้ไม่ต้องชูนิ้วนิ้วไม่ต้องชูครับท่านอะไรท่านใจร้อนนะท่านใจร้อนท่านมาโหกันนะท่านลำคาญดูเหมือนท่านลำคาญโรงพยาบาลประสาทศรีธัญญาเนี่ยจะไปไหมฮะท่านไปไหมไม่เอาฟังผมวุ้ยนักกายว่ะไม่เห็นครับบอกมุกก็ไปฟังอีกอันนี้ใช่ศิลป์อันนี้ตูดีนิ้วอยู่นิ้วอยู่นิ้วถ้าเราเป็นลูกเสือแล้วชูนิ้วอย่างงี้เสือวิเกียวดมๆคืออะไรครับแล้ว3นิ้วคืออะไรสีเหลืองอ่ะกูไม่คุยกับมึงแล้วนะเอ้าไอ้เหี้ยนี่แกงบ้าเออมันรู้ที่ฟังถามมั้ยกูสู้บอกเค้าเออใครกูไม่สู้เฮ้ยฮะสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe กดเลยครับกดเลยปะโทกดเลยดิไปละบาย